น้อมนำแนวนโยบายของผู้บัญชาการทุกระดับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตราดท่านประเสริฐ ฤทธิ์ชาญนนท์ท่านร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรวมใจร่วมตั้งไทยยาเสพติดครั้งที่4ประจำปี2562และนำกล่าวปฏิญาณและเยาวชนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมที่มาร่วมชุมนุมณที่นี้กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณชุมนุมในวันนี้ขอประกาศคำมั่นสัญญาขอประ